สวัสดีครับมาพบกับผมบูมอาร์ตสตอรี่นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP ที่14นะครับในการวาดชุดนักเรียนม.ปลายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำเป็นสปีดดรออิ้งนะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาในการรับชมนะครับพร้อมจะมีคำอธิบายแทรกระหว่างการวาดด้วยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปรับชมเลยครับผมโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะวาดวงกลมก่อนนะครับจากนั้นก็วาดส่วนที่เป็นโครงหน้านะครับจากนั้นก็จะใส่จุดขยับต่างๆนะครับผมเส้นนำเส้นนำสายตาของกล้ามเนื้อนะครับจากนั้นก็จะมาเริ่มที่ส่วนหน้าอกก่อนนะครับเพื่อจะได้แบ่งสัดส่วนให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ก็คือการรวบผมนะครับการยกแขนสองข้างขึ้นไปรวบผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับโอเคครับจากนั้นก็ใส่เส้นที่เป็นส่วนของแขนนะครับพอใส่เส้นส่วนที่เป็นของแขนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่กล้ามเนื้อนะครับส่วนของลำตัวแล้วก็สะโพกนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่ผมก็ไม่ได้วาดบ่อยๆนะครับน้องแต่ก็เป็นท่าที่ผมชอบเอามาฝึกวาดอยู่เป็นประจำนะครับโอเคครับต่อมานะครับผมก็จะมาเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับส่วนของเรื่องของลำตัวนะครับกล้ามเนื้อนะครับตรงนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะโอเคพอได้ที่แล้วผมก็จะมาเริ่มการวาดแขนนะครับอีกหนึ่งข้างนะครับท่อนที่หนึ่งนะแล้วก็ท่อนที่สองท่อนที่สองมันจะเป็นคล้ายๆกับมุมเปอร์สเปกทีฟครับก็คือแขนนะครับก็จะไปหลบอยู่ส่วนของหลังของศีรษะนะครับโอเคครับจากนั้นก็มาเริ่มนะครับเก็บรายละเอียดนะครับให้มีเส้นสะอาดนะครับก็ยังมาปรับตรงส่วนของสะโพกค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าผมก็จะติดวาดในลักษณะของสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นแบบอายุแบบ20ขึ้นไปนะครับส่วนกล้ามเนื้อให้ชัดเจนหน่อยนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าผมวาดนักเรียนนะครับก็ต้องมาเก็บกันใหม่นะครับเก็บให้เข้าที่ครับปรับสะโพกให้เล็กลงนะครับให้เล็กลงไม่ให้มันโอเคครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดนะครับก็จะลบๆแก้ๆอยู่สักพักนึงเลยนะครับแต่ว่าก็จำเป็นนะครับเราก็ต้องปรับรายละเอียดปรับสัดส่วนอะไรให้มันเข้าที่ก่อนที่เราจะเก็บส่วนของเสื้อผ้านะครับผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดส่วนหน้าอกนะครับส่วนช่วงต้นแขนนะครับว่าไอ้แขนมันยืดออกมาจากส่วนไหนนะครับต่อมาผมก็เริ่มทำการใส่ผมเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับหลักการเดิมอันดับแรกก็แบ่งก่อนนะครับแบ่งว่าชิ้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมจะมองทุกอย่างเป็นสามมิติเสมอนะครับว่าชิ้นไหนมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งว่าผมชิ้นนี้อยู่ข้างหน้านะครับลักษณะนะครับของกระโหลกนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเหมือนแบบตึงๆไปด้านหลังนะเพราะว่าผมมันถูกดึงนะครับมันถูกดึงไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะรวบมัดนะเราก็ต้องเก็บนะครับแล้วก็ใส่ใจส่วนรายละเอียดส่วนนี้ด้วยนะโอเคครับต่อมาผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดของผมนะครับเส้นโค้งครับตวัดเช่นเคยครับโอเคครับต่อไปก็เรื่อยๆเลยนะครับมันเริ่มเก็บส่วนดวงตานะครับก็กะนะครับกะระยะให้มันดีนะครับน้องกะดูว่าสัดส่วนโอเคหรือยังนะครับถ้าไม่ใช่ก็ลบนะครับโอเคครับพอได้ที่แล้วนะครับลักษณะของมือของอะไรเงี้ยนะครับผมก็แอบไปวาดนะครับที่ไม่ได้แบบถ่ายไว้ในคลิปนะครับเวลาวาดในคลิปมันเก่งๆนะผมเลยแอบไปวาดนะครับโอเคครับพอได้ลักษณะเรียบร้อยผมก็มาเริ่มใส่ส่วนที่เป็นเสื้อผ้าครับผมเสื้อผ้านะครับเห็นไหมอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเราต้องเก็บนะครับส่วนของกล้ามเนื้อให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเรียบร้อยเวลาเราใส่เสื้อผ้านะครับเราจะสับสนนะครับรอยยับรอยหยักของเสื้อผ้านะครับตรงไหนที่มันเป็นเนื้อผ้าแล้วมันถูกดึงนะครับถูกดึงเลยโดยผ้านะครับแล้วมันก็จะไปซ่อนอยู่ตรงไหนไปเน็บอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับมันต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นครับผมก็เริ่มเก็บชุดเลยนะครับเห็นไหมครับพอเก็บชุดแล้วผมก็ลบเป็นเส้นสะอาดนะครับให้ดูสวยงามนะครับลบเป็นเส้นสะอาดนะครับแล้วก็เริ่มใส่ส่วนที่เป็นเส้นนะครับของเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตามด้วยการใส่เงานะครับเพื่อให้งานดูมีดีเทลนะครับมีรายละเอียดแล้วก็ดูเรียกว่าถึงจะเป็นงานสเก็ตแต่มันก็ดูน่าชมครับเวลาเราเก็บใส่แฟ้มเก็บอะไรเงี้ยมันก็น่าดูกว่าเส้นแบบเปล่าๆนะครับโอเคครับก็มาเริ่มเก็บรอยยับของเสื้อผ้านะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรอยยับนะครับมันเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่ามันทำใ
เรานะครับสามารถสื่อนะครับอารมณ์คาแรคเตอร์ออกจากตัวของตัวละครได้นะครับว่าสัดส่วนของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสัดส่วนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะวาดออกมาประมาณนี้นะครับผมจะติดวาดตัวละครเซ็กซี่นะครับติดวาดนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะครับอันนี้คือพยายามปรับไซส์มันเล็กลงแล้วนะครับหลังจากใส่เสื้อผ้าก็ค่อนข้างจะตึงนิดหน่อยนะครับตึงๆอยู่นะครับตามบอดี้ของคาแรคเตอร์จะออกแบบโอเคครับก็นะครับสุดท้ายก็เริ่มใส่ส่วนนี้เป็นเส้นของเงาครับเส้นต่างๆนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับโดยการแรงเงาง่ายนะครับใส่เส้นดวงตานะครับเก็บรายละเอียดส่วนที่เป็นเงานะครับพอเก็บเสร็จแล้วผมก็มาเน้นเส้นหนักนะครับเน้นเส้นหนักตามส่วนต่างๆครับก็เป็นอันเสร็จนะเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์นักเรียนม.ปลายครับในคลิปนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการสปีดดรออิ้งครับการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ชุดนักเรียนม.ปลายนะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กำลังฝึกซ้อมฝึกฝนอยู่เหมือนกับผมนะครับโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่นะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเสมอมานะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับใน EP ถัดไปนะครับผมจะวาดอะไรโปรดติดตามผมในตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ